สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ค่ะ Merry Christmas ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตกแต่งบ้านของเราค่ะถึงสถานการณ์ช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เราก็สามารถจัดลูกโป่งค่ะตกแต่งนะคะเฉลิมฉลองกันในครอบครัวได้ค่ะง่ายๆนะทำตามลุคได้เลยค่ะงั้นเรามาดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยนะคะอุปกรณ์สำหรับการทำต้นคริสต์มาสค่ะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นลูกโป่งฟอยล์ดาวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอลนะคะก็หาซื้อได้นะคะตามร้านต่างๆร้าน DIY ก็มีนะคะหลายสีค่ะนะคะสามารถเลือกเอาได้เลยนะคะนี่แล้วก็ต่อมาค่ะเราจะใช้ลูกโป่งน้ำลูกโป่งสีเขียวนะคะขนาด12นิ้วค่ะจำนวน25ลูกด้วยกันค่ะเราจะใช้ไส้เป็ดนะคะในการมัดลูกโป่งเข้าด้วยกันค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้ลูกโป่งไส้เป็ดก็สามารถใช้เอ็นได้นะคะกระบอกสูบค่ะหรือจะมีเครื่องสูบลูกโป่งก็ช่วยทุ่นแรงได้ค่ะสกัดเทปนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะทำให้ลูกโป่งของเราสวยงามค่ะก็นี่เลยเป็นกล่องวัดขนาดนะคะอันนี้ลูกได้ทำไว้นะคะก็จะมีคลิปสอนทำตัวกล่องวัดขนาดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะสูบลูกโป่งนะคะแล้ววัดขนาดของเขา8นิ้วค่ะใช้กล่องวัดขนาดแล้วมัดค่ะมัดไขว้กันอย่างนี้นะคะเหมือนในคลิปที่นุ๊กเคยสอนไว้นะคะ1 2 3 3รอบค่ะแล้วมัดเราจะใช้แต่ละชั้นนะคะจำนวน5ลูกด้วยกันค่ะนำมาประกอบกันค่ะชั้นที่2ค่ะเราจะใช้ลูกโป่งขนาด7นิ้วค่ะการที่เราเป่าเขาให้ลูกใหญ่แล้วก็ค่อยปล่อยลมออกนะคะก็จะทำให้ลูกโป่งมีการยืดหยุ่นนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นค่ะแถวที่3ก็วัดขนาด6นิ้วค่ะมัดรวมกันนะคะการที่เรามัดแบบนี้ค่ะก็จะทำให้โป่งไม่รั่วนี่5นิ้วนะคะอันนี้4นิ้วค่ะเราเป่าลูกโป่งยางเรียบร้อยค่ะเราก็จะเป่าลูกโป่งฟอยสีทองค่ะใช้กระบอกสูบนะคะใส่หัวเขาเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็สูบค่ะการที่เราสูบลูกโป่งฟอยล์ก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราสูบเขาแน่นมากเขาจะระเบิดเลยค่ะเสร็จแล้วให้นำลูกโป่งไส้เป็ดค่ะพันตรงปลายเขานะคะพันด้านนี้ค่ะแล้วพับมาแบบนี้นะคะมัดเราจะมาประกอบลูกโป่งกันค่ะมัดลูกโป่งน้ำไว้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครไม่มี
ลูกโป่งไส้ติดก็สามารถที่จะใช้เอ็นได้ค่ะนี่ลูกจะมาต่อกันไว้เลยนะคะใส่ลูกโป่งน้ำไปตรงนี้นะคะแล้วก็ประกอบชั้นต่อมาค่ะแปดเจ็ดนะคะแล้วก็หกค่ะชั้นต่อมานะคะเราจะใช้ลูกโป่งฟอยล์ดาวนะคะใส่ลงไปในตัวต้นคริสต์มาสของเราค่ะแล้วต่อมาเราจะประดับตกแต่งเขานะคะด้วยลูกบอลนี้ค่ะบิสกิตเทต่อมานะคะเข้าไปข้างในเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นคริสต์มาสนะคะวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสนะคะให้เราเฉลิมฉลองกันในครอบครัวค่ะหรือว่าจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำลูกโป่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ